สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่กับวันสบายๆนะในเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของลายเซ็นเรื่องราวของพิธีกรรมเรื่องราวของการทำคุณงามความดีครับใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะที่ได้ติดตามรายการกันมาก็จะทราบเลยว่าเป็นเรื่องของการทำบุญนะควบคู่กันกับเรื่องของการคืนชีวิตหรือว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่เองแต่ไม่ได้ขาดหายไปไหนเลยคือทุกวันทุกเวลาเนี่ยเรามีแต่ลมหายใจแห่งความคิดถึงแห่งความดีงามแล้วก็มีความพร้อมนะฮะค่ะแล้วล่าสุดนี่เราไปหลายโครงการเลยโอ้โหน้องม้วยเราไม่ได้พักได้ผ่อนกันที่ไหนบ้างฮะจำได้ไหมต้องบอกว่ามีตั้งกสิณไฟคนเยอะมากนะฮะรวมกสิณไฟนี่ประมาณกับ300ท่านด้วยกันที่มาเจอกันมารวมกันปันน้ำใจด้วยนะฮะใช่ค่ะทุกท่านเนี่ยก็มาทั้งมอบฟุตบอลมอบปัจจัยในส่วนที่เติมเต็มโครงการฟื้นคืนชีวิตนับหลายๆครอบครัวที่เราลงไปพื้นที่ในการช่วยเหลือค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่ว่างเว้นอีกก็ไปต่อนะฮะลงพื้นที่อีกนะที่จังหวัดอะไรนะเมื่อที่เพชรบูรณ์ใช่ครับเมื่อวานนี้เองนะคะหลังจากที่ได้รับเรื่องราวเข้ามานะเรื่องของคุณยายคุณยายแจ๋วนะต้องดูแลทั้งหลานแล้วก็ดูแลคุณพ่อของคุณยายความเป็นอยู่ลำบากมากนะคะเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่กันคือทั้งอาจารย์ได้เห็นพื้นที่จริงได้พูดคุยจริงก็ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพจะบอกเลยค่ะว่าคำว่าไม่มีนี่คือไม่มีจริงๆขนาดว่าท่านผู้ชมนะฮะนมที่เหลือจากหลานนะคือปกติเนี่ยน้องเขาก็ทานนมแต่ว่าต้องใช้ใครว่าสายยางแล้วก็เทลงไปเพื่อให้น้องได้กินได้ดื่มไปแต่ที่สำคัญเขาเองนะเขาพอเหลือเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยายก็ดื่มกินจากนมที่เหลือจากหลานประทังความหิวเสียดายเปลืองนะเพราะว่ามันมีจำกัดแล้วเบี้ยผู้สูงอายุ500บาทคุณยายต้องกันไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับพาหลานไปหาหมอหลานคนนี้น่าสงสารมากใช่ค่ะต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่เราดูแลในโครงการของวิลเข้ามหากุศลคืนชีวิตเป็นครอบครัวที่46แล้วก็ยังคงดำเนินการแล้วก็ยังคงเดินหน้านะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือกันต่อไปส่วนภาพบรรยากาศนะของครอบครัวของคุณยายแจ๋วเดี๋ยวนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าครั้งนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้หลายคนรอคอยมากกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะห่างหายกันไปนานเพราะว่าเราไปในส่วนของการหล่อพระด้วยนะคะก็ครั้งนี้มีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะหลายต่อหลายคนได้มาเจอกันนะทั้งคนที่เคยได้มีโอกาสนั่งกสิณไฟแล้วก็มาเจอแต่ว่าดีใจนะคะเพราะมีใหม่ๆคนใหม่ๆเพียบเลยที่เพิ่งชมรายการกันแล้วก็สนใจในเรื่องของการนั่งกสิณไฟรวมไปถึงกสิณน้ำเยอะมากเลยนี่บางคนกระทั่งว่าเอาลูกเด็กนะฮะเล็กตอนโตเนี่ยแล้วก็มาอุ้มชูกันมานั่งกรรมฐานสมาธิโอ้ชื่นใจมากไม่นึกไม่ฝันว่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะนะครับอันนี้ก็ตัวว่าเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่เองแต่ไม่เชื่อเหลือเกินนะว่าสำหรับนะใครที่รอคอยนะคะอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวคงจะได้ชมภาพบรรยากาศการตามสัญญานะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญการนั่งกสิณไฟการนั่งการปฏิบัติแบบนี้เมื่อได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมแล้วอยากให้ผู้ชมได้นำกลับไปปฏิบัติต่อเพราะว่าวันนั้นเองครัวถาของเราก็มอบซีดีกสิณไฟให้ไปปฏิบัติกันด้วยไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์กันนะฮะมาให้อบรมฟรีแต่ที่สำคัญอย่างนิดนึงเพราะว่าเห็นหลายคนก็อดติงไม่ได้เวลามานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วพยายามนะฮะถ้ามีองค์เทพเนี่ยให้จุดธูปแล้วก็ไหว้ที่บ้านก่อนมีฮะมีหลงเข้ามา คือพอมาแล้วเนี่ยก็แสดงอุตริที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเสื้อผ้าที่น่ารักไม่น่ารักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับก็อยากจะเตือนนิดนึงเพราะเราให้อบรมฟรีเราไม่สกรีนกันว่าท่านมาจากไหนอยากให้ท่านที่มีองค์เทพเนี่ยจุดธูปบอกให้ท่านอยู่ที่บ้านก่อนณวันนี้อยากให้นั่งกรรมฐานสมาธิเจริญจิตให้สมบูรณ์จิตที่สุดบางคนที่มาแล้วมีแอบแฝงครับนั้นครัวถาคนนี้ขอนิดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราแต่ไม่ค่อยเจอหรอกฮะนานๆทีมีผลทีนี้เราโครงการต่อไปก็ไปที่เชียงใหม่นะฮะเราไปเชียงใหม่กันท่านผู้ชมนะครับนั้นชาวเชียงใหม่เตรียมตัวนะครับจะได้นะฮะปะกันเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่นะหลายๆคนบอกว่ารอคอยกันมาเอ๊ะอยากจะให้อาจารย์ไปที่เชียงใหม่บ้างครั้งนี้แหละค่ะจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไปที่ภาคเหนือบ้างนะอบรมกสิณไฟรวมไปถึงกสิณน้ำนะเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดจะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมแน่นอนแต่มีบางท่านแอบลงทะเบียนบอกขอลงได้ไหมบอกยังไม่ได้เดี๋ยวเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนจะมีโอกาสได้เจอกันด้วยสัปดาห์นี้สำคัญทั้งมวยอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเป็นภารกิจใจ เป็นภารกิจแห่งพระพุทธศาสนากับงานอะไรทั้งมวยครับนะต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะก็วันศุกร์นี้เลยนะคะวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะทางอาจารย์ก็ได้รับเกียรตินะคะจากพระครูศรีชาภิวัฒน์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารค่ะท่านก็ได้นะคะให้เกียรติอาจารย์นะคะไปเป็นในส่วนของพิธีบวงสรวงเทพยดาแล้วก็
มโภชพระพุทธสิริชัยมุนีศรีศาสดานั่นเองนะคะในท้องบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยเรียนเชิญเชิญทุกท่านเลยไปได้ใช่ไหมคะเป็นพิธีใหญ่นะฮะเพราะว่าปีหนึ่งจะมีทั้งคนหนึ่งนี่ประมาณ30กว่าปีนะฮะที่ทำมาแล้วเป็นพิธีมหามงคลยิ่งเลยฉะนั้นแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งแรกที่ผมโอกาสได้ประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับแล้วก็ช่วงประมาณเย็นๆนะคะ 17:00 น.ก็จะเริ่มในส่วนของพิธีฉะนั้นนะคะแฟนๆรายการนะของ Miracle Channel เองนะครั้งนี้เราก็ได้เกียรติแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆด้วยนะคะที่จะได้เข้าสู่ในส่วนของพิธีร่วมกันฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมพิธีนะการแต่งกายต้องแต่งกายให้สุภาพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพิธีค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีการสามารถมารับบัตรได้นะคะที่ Miracle Channel นั่นเองนะก็ติดต่อเข้ามาหรือว่าสอบถามทีมงานกันได้แต่ว่าวันนี้นะคะไม่เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนอยากจะทราบนะถึงเรื่องราวในส่วนของพิธีนะกวนข้าวทิพย์หรือว่าพิธีกวนข้าวมทุปยาคือเป็นพิธีมีที่มาที่ไปที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็ในเทศกาลบรรพชาครับชาโลกนะครับมีความสำคัญอย่างไรวันนี้คงจะได้รับทราบกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่จะโทรเข้ามานะลงทะเบียนกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในส่วนของเดือนมิถุนายนที่เราจะได้มีโอกาสนะคะร่วมพิธีผูกขวัญเมียนางรถร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่เราจะได้รวมจิตรวมใจกันทุกคนนะคะที่จะนำรถรานั้นเข้าร่วมพิธีเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือในโครงการของวิลเลจมหากุศลคืนชีวิตสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลย0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองนะคะครั้งนี้รับจำนวนจำกัดแล้วก็พิธีนั้นจัดขึ้นนะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้าค่ะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะรายการของเราได้รับเกียรติค่ะจากพระครูศรีญาภิวัฒน์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวริหารนะคะท่านเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชราชูปถัมภ์นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนะคะพูดคุยเรื่องราวความเป็นมานะคะของพิธีควรข้าวทิพย์นั่นเองว่าเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงพิธีที่จะเกิดขึ้นนั่นคือพิธีบวงสรวงเทพยดาและสมโภชพระพุทธสิริชัยมุนีศรีศาสดาในช่วงหน้ากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ